คุณมากสำหรับการต้อนรับที่น่ารักของพี่น้องจริงๆพี่น้องนี่น่ารักอยู่แล้วแหมอันนี้ไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะผมวันนี้เสียงอาจจะมีปัญหาสักนิดนึงนะครับพี่น้องจะสังเกตว่าโทนเสียงเปลี่ยนไปเพราะว่ามีไข้ค่อนข้างสูงนะครับก่อนมาที่นี่แต่ผมเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่มีภรรยาเป็นเภสัชกรทำไมครับผิดตรงไหนครับคราวนี้ก็เลยให้เขาได้จัดยาให้นะฮะก่อนมาที่นี่ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยภรรยาบอกว่าครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นไข้จะให้ยาที่แพงเป็นพิเศษทำให้ทราบว่าที่ผ่านมากินยาถูกมาโดยตลอดเลยนะแล้วก็เลยแปลกใจเอ๊ะทำไมที่ผ่านมากินยาเลยไม่ค่อยหายผมเพิ่งมาทราบตรงนี้เองว่าวันนี้เนี่ยภรรยาผมเหยียดชีวิตมากให้ผมกินยาแพงกว่านั้นทำให้วันนี้ได้มายืนอยู่ที่นี่เอเมนปรบมือให้ภรรยาผมหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้จัดยาที่ดีมากนะครับเอเมนเมื่อเช้านี้ทักทายพี่น้องหลายท่านสุภาพสตรีแล้วก็จะชมเชยว่าโอ้พี่น้องไม่ได้เจอกันนานทำไมยังดูสง่าราศียังดูสวยเหมือนเดิมเลยพี่น้องสุภาพสตรีนี่ผมจะสังเกตว่าจะเริ่มต้นจากการปฏิเสธโอ้ยไม่อาจารย์ไม่ใช่หรอกไม่พอเดินหาไปสักครู่นึงอาจารย์ตาถึงนะอาจารย์เขาตาถึงแล้วเธอตรงเป้ามากเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทักทายแล้วก็รู้สึกว่าโอ้พี่น้องเรานี่น่ารักจริงๆปฏิเสธทุกครั้งแต่ว่าก็รู้สึกก็ได้รับกำลังใจใช่ไหมพี่น้องเวลามีคนมาบอกว่าเรา ดูดีขึ้นพี่น้องทำท่ายังไงครับอ๋อมันแน่อยู่แล้วอย่างนี้เหรอครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณพระเจ้าท่านได้เห็นสิ่งดีสิ่งงดงามในตัวข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ไม่ต้องปฏิเสธก็ได้เพราะว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมครับพี่น้องมาค่ายทุกปีเราสดชื่นทุกปีเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเวลาเรามาเจอกันคนที่รักกันมาเจอกันมีความสุขพี่น้องไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขนะครับพี่น้องว่าจริงไหมครับแค่มาเจอกันได้กินข้าวด้วยกันมันก็พิเศษไปหมดอะดอกไม้มันบานทั้งชลบุรีเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยงั้นเวลาทุกครั้งที่เรามาเจอกันในค่ายนะพี่น้องที่รักแอร์มันจะเย็นมันจะเสียอะไรก็แล้วแต่ละแต่มันสวยไปหมดอะมันดูดีไปหมดมันเหมือนถูกจับฉากมาอย่างงดงามมากเพราะว่าคนที่เขารักกันมาเจอกันมันเป็นอย่างนี้พี่น้องที่รักโอ้สารเสริญพระเจ้าฟังแล้วโรแมนติกไหมครับพี่น้องดีใจไม่ได้มาเจอคนข้างเอเมนไหมครับรู้สึกดอกไม้บานไหมครับรู้สึกดอกไม้บานจริงๆเลยนั้นในค่ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่เราได้มาพบปะกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอคนที่น่ารักแล้วก็ได้ร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับเวลาที่มีโอกาสได้พบปะกับอาจารย์ชูชาติพี่น้องว่าอาจารย์ชูชาติน่ารักไหมครับพี่น้องว่าอาจารย์ธรรมรักษ์น่ารักไหมครับพี่น้องว่าผู้นำจังหวัดของเราน่ารักไหมครับเวลาผมไปประชุมที่เชียงใหม่เนี่ยอาจารย์ชูชาติจะต้อนรับดีมากและท่านก็มักจะพูดว่าอยากให้ผมได้รับสิทธิพิเศษก็คือว่าได้ไปเทศนาหลายที่ผมเนี่ยได้รับประโยชน์มากเพราะว่าไปเยี่ยมพี่น้องหลายที่หลายแห่งนะครับมีประสบการณ์จากการไปเยี่ยมไปพบปะพี่น้องเนี่ยเยอะมากเลยเห็นทั้งความแตกต่างเห็นทั้งความงดงามเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเวลาไปก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีอยู่ครั้งนึงเราไปประชุมที่บ้านอาจารย์ชูชาติที่เชียงใหม่พี่น้องใครเคยไปเยี่ยมอาจารย์ชูชาติบังคับยกมือขึ้นโอ้อาจารย์มีคนไปเยี่ยมบ้านอาจารย์เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับมันเหมือนสวนสาธารณะเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วผมเนี่ยไปประชุมที่บ้านอาจารย์ชูชาติท่านน่ารักมากท่านเปิดบ้านคุ้มพ่อหลวงท่านเนี่ยเปิดมาสวยมากเลยพี่น้องที่รักนี้โอ้ห้องพักต่างๆดีมากมีสระว่ายน้ำแล้วเราก็ไปประชุมกันที่นั่นในขณะที่ประชุมวันนั้นพี่น้องเวลาคนของพระเจ้าเนี่ยไปเจอกันเนี่ยมันเกิดมหัศจรรย์อยู่เรื่อยๆเลยนะร้อยวันพันปีไม่เคยเจอแผ่นดินไหวพี่น้องที่รักเออแต่คืนนั้นกำลังประชุมกันอยู่นะครับหลังจากการประชุมกันเสร็จปรากฏว่าโคมไฟที่ห้องประชุมเราสายไปสายมาผมก็ตกใจโอ้โหเกิดอะไรขึ้นที่หาดใหญ่ไม่มีนะอาจารย์แบบนี้ทำไมมีออโตเมติกเคลื่อนไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วข้างๆพี่น้องที่รักโอ้โหสระว่ายน้ำของอาจารย์นะน้ำเนี่ยมันกระเพื่อมสูง 2-3 เมตรพูดเล่นนะครับประมาณ 30% แล้วมันขึ้นมาอย่างเงี้ยผมตกใจมากเลยโอ้มันสึนามิเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เซไปเซมาพี่น้องมันเขย่าค่อนข้างแรงมากเราตกใจมากขึ้นเสียงสูงไม่ได้เราตกใจผมก็ตกใจโอ้ผวากอดกันทำไงดีอาจารย์ชูชาติตั้งหลักได้ทันทีลุกขึ้นมาคนที่หนึ่งเลยเสมือนดังว่าเคยประสบปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวมาโดยตลอดแล้วก็บอกพวกเราออกมาโดยด่วนเลยทั้งวิ่งออกมาเช็คชื่อเลยครับอาจารย์ลานอาจารย์โอมาครบอาจารย์เจมส์โอ้มีคนนั้นคนนี้ออกมาครบยืนหมดเราตกใจมากบ้านก็สั่นนานมากพี่น้องที่เอามือค้ำไว้ตกใจ
กลัวจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินจะแยกผ่ากลางบ้านอาจารย์หรือเปล่าเราตกใจกันมากแสดงว่าเกิดผลจะมาแล้วอาจารย์ชุชาติชาวพี่น้องทุกคนปลอดภัยหมดทุกอย่างนิ่งสงบสักครู่หนึ่งพูดจากพระเจ้าก็เจ้าลืมอะไรอย่างสักอย่างแล้วใครพูดรู้ไหมอาจารย์ชูชาติวิ่งจุดๆเข้าไปในบ้านโอ้อาจารย์ไปไหนไม่ต้องไปแล้วอาจารย์จะไปไหนภรรยาผมภรรยาผมอาจารย์โอ้อาจารย์ชูชาติมันหยุดแล้วนี่ถ้ามันถล่มลงมาก็ยืนไว้อะไรแล้วล่ะอาจารย์อย่าเข้าไปเลยไม่มีประโยชน์แล้วเป็นคนที่รักพี่น้องรักเพื่อนจริงๆเลยแล้วแต่ผมว่าท่านก็รักภรรยาของท่านมากเลยนะแต่ท่านลืมโอ้ลืมแปรงสีฟันลืมอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรสักอย่างเลยนะลืมภรรยาอาจารย์ทำไงโอ้อาจารย์มันหยุดตั้งนานแล้วโอ้พี่น้องเห็นไหมเวลาเรามาเจอกันมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังพระเจ้าก็ให้ผมจดจำวันนั้นมากเลยนะโอ้นะเนี่ยเห็นไหมคนอย่างนี้แหละครับที่พระเจ้าใช้ฮาเลลูยาคนยังไงก็คือคนที่รักชุมชนรักคริสตจักรรักพี่น้องรักภรรยาแล้วก็มีนิสัยที่ต้อนรับขับสู้นะครับเพราะบุคคลที่ผมจะกล่าวพระวจนะในวันนี้เนี่ยเขามีลักษณะชีวิตแบบนี้ความจริงพี่น้องฟังชีวิตจากนางรูธมามากแล้ววันนี้ผมจะย้ายฝังมาอีกบุคคลหนึ่งแน่นอนที่สุดว่าพระสัญญาของพระเจ้าเสร็จสิ้นแล้วก็เคลื่อนไปมีสะพานเชื่อมในพันธสัญญาของพระองค์และเป็นเหตุทำให้เกิดพงพันธุ์ที่อัศจรรย์เป็นเหตุทำให้คนธรรมดาสามัญ นั้นนำพาแผนการของพระเจ้าไปสู่ดวงดาวไปสู่เป้าหมายปลายทางได้พี่น้องที่รักยิ่งรูธเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้เราฟังแล้วเราชื่นชมเรามีความสุขที่ได้ฟังชีวิตของรูธผมเองก็ชอบมากเวลาที่มีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมนางรูธนั้นมีความรู้สึกทันทีเลยว่ารูธเป็นหญิงที่มีคุณค่าจริงๆแม้เธอดูเหมือนว่าได้ค่าต่ำราคาในสายตาคนยิวแม้เธอดูเหมือนว่าไม่มีอะไรมากแต่ใจของเธอเนี่ยแหละครับไม่ธรรมดาพี่น้องท่านรู้ไหมเวลาพระเจ้ามองมาจากฟ้าสวรรค์นั้นทะลุดั้งของเราทะลุหน้าตาของเราทะลุบุคลิกของเราไปเห็นหัวใจของเราแล้วพระเจ้าบอกว่าคนนี้แหละพิเศษพี่น้องชี้บอกคนนะครับว่าท่านนั่นแหละพิเศษในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าเขายังไม่มั่นใจช่วยกรุณาเอามือจับที่ศีรษะของเขาหันมาที่หน้าของท่านแล้วบอกว่าท่านนั่นแหละพิเศษในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะบางครั้งเราก็ไม่มั่นใจว่าจริงหรือคนอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรมากมายนะเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญเรียนหนังสือก็ไม่ได้สูงส่งเกรดเฉลี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากพี่น้องที่รักแต่พระเจ้าใช้ท่านเมื่อไม่นานนี้ผมมีโอกาสได้ไปร่วมกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตลูกสาวของพี่น้องท่านหนึ่งเรียนหนังสือได้เกรดเฉลี่ยในโรงเรียนที่ระดับท็อปของหาดใหญ่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 เรียนเก่งมากผมเลยสารภาพบอกเธอโดยที่ไม่อายเลยว่าผมเรียนถึง2เทอมด้วยกันถึงจะได้ 4.00 เพราะยอมรับความเป็นจริงว่าหลายครั้งเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งกาสามารถพี่น้องจนบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าคนที่พระเจ้าใช้ต้องเรียนเก่งเป็นอัจฉริยะบางทีเรามักจะได้ยินคำบรรยายของคนหลายคนที่เขาเก่งกาสามารถอะไรกันเป็นคนอะไรกันเนี่ยทำไมเก่งขนาดนี้จนกระทั่งเรามีความรู้สึกโอ้พระเจ้าพระองค์คัดคนเข้าโบสถ์ขนาดนี้เลยหรือสงสัยผมคงจะเข้านมัสการที่ตรงห้องน้ำในโบสถ์แล้วล่ะเพราะคงไม่มีพื้นที่ให้คนธรรมดาอย่างเช่นเราที่เรียนหนังสือรุ่มรุ่มนันดอนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าตาดีไม่ได้มีบุคลิกดีเด่นอะไรมากพระเจ้าจะต้อนรับเราหรือเปล่าพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่มองทะลุแล้วก็เรียกเราทั้งหลายพระองค์เลือกสรรท่านเก้าอี้นั่งนี้เพื่อท่านโดยเฉพาะถ้าท่านมองดีๆนะติดชื่อท่านไว้ข้างหลังเก้าอี้ด้วยอันนั้นผมหมายถึงว่าคนต้องสายตาฝ่ายวิญญาณจริงเราจะบอกว่าพระเจ้าเตรียมที่ให้กับท่านแต่ละคนพระเจ้าเลือกท่านพระเจ้ามีเส้นทางชีวิตเพื่อ นำพาท่านมานั่งอยู่ที่นี่เราแล้วแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างทางด้านแบ็คกราวด์พื้นภูมิหลังพี่น้องที่รักบางคนก็มาจากสถานะที่ต่ำต้อยยากจนขัดสนแต่บางคนก็ร่ำรวยมั่งคั่งบางคนก็เก่งกาสามารถบางคนก็มาจากไม่ใช่แค่สามัญอภิมหาสุดยอดสามัญเลยคือต่ำต้อยระดับลงล่างๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าพระเจ้ามีวิธีการนำพาเราพระเจ้ามีวิธีการไต่เต้าเราจากเด็กส่งของกลายเป็นครูจากครูโอ้พระเจ้าทรงอวยพรจากมอเตอร์ไซค์เก่าๆกลายเป็นรถตู้ระดับหรูอีกไม่นานจะได้เครื่องบินฟรีพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้ามีวิธีแล้วผมอยากจะบอกท่านว่าพระเจ้ามีวิธีที่จะพาเราไปสู่แผนการของพระองค์เสมอฮาเลลูยาพระเจ้ามีวิธีการผู้สอนขององค์นั้น
จะพาท่านช้อนตัวของท่านมาแล้วพระองค์ก็มีวิธีการที่จะวางท่านอย่างบรรจงเอาไว้ในที่ที่ท่านอยู่แล้วพระเจ้าก็ยกท่านขึ้นและท่านก็เด่นเหลือเกินพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านรู้ไหมว่าท่านเด่นเหลือเกินในสายพระเนตรพระเจ้าแม้เวลาอยู่ในสังคมเขาบอกว่าทั่วไปแต่พระเจ้าว่าท่านคือดาราของพระองค์ท่านเดินแคทวอล์กทุกวันเลยพระเจ้าแอบดูท่านท่านรู้ไหมครับที่หน้าบ้านของท่านมีนางแบบระดับแพนเค้กเดินเข้าบ้านออกทุกวันเพราะว่าพระเจ้าว่าท่านงดงามเหลือเกินในสายพระเดชพระเจ้าพระองค์เลือกมาดีแล้วแล้วท่านไม่ต้องเช็คพระองค์ว่าเลือกดีหรือเปล่าพระองค์แน่ใจนะว่าจับมาถูกตัวพี่น้องที่รักพระเจ้าเลือกท่านมาดีแล้วท่านนั่นแหละจะกลายเป็นบุคคลแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าถ้าท่านยังนั่งอยู่ท่านยังไม่รู้ตัวนะว่าที่ผมเทศพูดถึงโบอาห์ได้ความจริงสะท้อนถึงท่านทั้งนั้นเลยเวลาฟังพระวจนะพระเจ้าช่วยกรุณาชี้ก็มาที่ตัวเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะวจนะพูดถึงรูธแต่ใส่ชื่อท่านเข้าไปเพราะวจนะของพระเจ้าวันนี้จะพูดถึงโบอาห์บอกว่าเอเมนเอ้าไม่รู้ตัวอีกเลยเอาใหม่โบอาห์บอกว่าเอเมนใช่เพราะว่าคนที่นี่ก็เป็นโบอาห์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้โบอาห์คนที่มีปริญญาเอกคนที่เก่งกาสามารถโบอาห์ก็คือคนธรรมดาคนนึงแต่พระเจ้ามีวิธีการที่จะเลือกเรียกแล้วก็นำเขาก้าวต่อก้าวจนกระทั่งถึงที่สุดปลายของแผนการของพระองค์นั้นโบอาห์กลายเป็นคนที่ยืนขึ้นแล้วก็กระทำสิ่งที่มีค่าที่สุดสมกับที่พระเจ้าเลือกเขาจริงๆพี่น้องเวลาพระเจ้าเลือกท่านเพื่อท่านจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อท่านจะตัดสินใจในช่วงเวลาที่สำคัญและมีผลต่อคนจำนวนมากการตัดสินใจต่อไปนี้ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ละวินาทีแต่ละขั้นตอนนั้นสำคัญจริงๆพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่เคยให้ความบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนพระองค์ทรงให้ความเข้าและการออกจากชีวิตของท่านนั้นมีความหมายทั้งสิ้นฉะนั้นทุกการเข้าและการออกมีความหมายพี่น้องที่รักมันไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่พระองค์ทรงเข้าใจพระองค์ทรงเข้าใจการเข้าและการออกพระองค์ทรงตอกบัตรเอาไว้ทุกวันว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงรับรู้และพระเจ้าบอกว่าการตัดสินใจของท่านมีผลต่อคนจำนวนมากการตัดสินใจของท่านในวันนี้ที่จะเลือกในการทำสิ่งนั้นหรือจะทำสิ่งนี้มีผลเป็นอย่างยิ่งพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้พูดถึงชีวิตของชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าโบอาห์เขามีชีวิตในช่วงเวลาที่ของผู้เผยพระวจนะอันเป็นเวลาที่ชนชาติอิสราเอลอยู่ในภาวะความตกต่ำทางศีลธรรมและสังคมในขณะนั้นอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ครับทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทั้งสิ้นปรากฏอยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัย21ข้อ25เราได้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมิดแล้วก็ศีลธรรมต่างๆก็ตกต่ำลงช่วงเวลานั้นเองพระเจ้าให้เกิดการกาดานอาหารขึ้นในอิสราเอลเป็นเหตุทำให้คนมากมาย ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากแล้วก็ต้องอยู่ในความอดอยากมากจริงๆฉะนั้นช่วงเวลานั้นเองหญิงไม่ผู้หญิงคนหนึ่งรวมทั้งครอบครัวของเธอก็คือนาโอมีนั้นตัดสินใจออกจากแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าพี่น้องท่านเห็นอะไรไหมครับว่าการตัดสินใจทุกครั้งมีผลว่าเรามักง่ายที่จะตัดสินใจว่าการตัดสินใจในแต่ละครั้งบางทีเราคิดดีหรือยังพระเจ้าทรงนำให้หญิงคนนี้ความจริงเธอได้อยู่ในแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้ายืนอยู่ในพระสัญญาของพระองค์ดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ความกดดันทางด้านอาหารเธอไปเซเว่นไม่มีอะไรจะกินพยายามเช็คเมลแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะทำก็เกิดความรู้สึกเกิดความหวาดวิตกพาลูกหลานพาสามีพาลูกสะใภ้เดินทางออกจากพระสัญญาของพระเจ้าออกจากการทรงเรียกของพระเจ้าออกจากแผนการของพระองค์ไปตามความคิดของฉันเองต่อไปนี้จะใส่คอนเวิร์ตตัวใครตัวมันแล้วพระองค์และข้าพเจ้าจะขอแสวงหาน้ำพระทัยข้าพเจ้าเองคิดว่าแผ่นดินต่างแดนนั้นน่าจะมีอะไรที่น่าพิลมมากกว่านี้ก็เลยเมื่อพระสัญญาของพระเจ้ามันแห้งแล้งไปแล้วพระองค์ก็คงจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูข้าพเจ้าได้อีกแล้วเธอจึงตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่พาคนเหล่านี้ที่เป็นคนในครอบครัวออกไปเพื่อไปแสวงหาความอุดมสมบูรณ์พี่น้องที่รักตอนไปก็คิดอย่างนี้แต่พอไปถึงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ก็พระสัญญาของพระเจ้าแห้งแล้งข้างนอกก็แห้งแล้งเหมือนกันในช่วงเวลานั้นเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทเรียนสำคัญของชีวิตพี่น้องที่รักยิ่งครับเธอต้องสูญเสียสามีลูกชายทั้งสองเหลือไว้แต่ลูกสะใภ้ไอ้คนที่ใกล้ชิดที่สุดมาจากสายเลือดตัวเองตายหมดที่เหลืออยู่สองคนก็คือลูกสะใภ้ผู้หญิงหนึ่งในนั้นก็คือหญิงต่างชาติด้วยซ้ำไปเธอมีความรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าพระองค์ทำอะไรกับข้าพเจ้านี่พี่น้องใครเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ยกมือขึ้นผมไม่ได้หมายถึงว่าสูญเสียลูกชายหรือว่าสูญเสียสามีแต่หมายถึงความรู้สึกอย่างนี้ที่บางครั้งเมื่อเราตัดสินใจบางอย่าง
แล้วปรากฏผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเต็มไปด้วยความขมขื่นหญิงคนนี้นั้นชื่อว่านาโอมีแปลว่าความสุขความยินดีแต่ประสบการณ์ที่เธอได้รับนั้นมันขมเหลือเกินเธอมีความรู้สึกขมขื่นกับชีวิตว่าตลอดช่วงเวลาที่เธอออกจากพระสัญญาของพระเจ้ากลับมาครั้งนี้นั้นหนักยิ่งกว่าเดิมอีกมีหนำซ้ำเมื่อเดินเข้ามาในเมืองก็มีผู้คนที่พูดกันว่าเอ้ยนั่นรู้ใช่ไหมนั่นเธอหรือเปล่าคุ้นๆนะจำไม่ได้เลยอ่ะทำไมดูมอมแมมขึ้นไอตอนไปมี5เนี่ยทำไมขากลับเหลือ3ตอนไปมี6ขากลับเหลือ3หายไปไหนพี่น้องที่รักรู้มีความรู้สึกถึงความขมขื่นยิ่งถามยิ่งเจ็บแล้วเกิดความรู้สึกขมภายในใจจนถึงขนาดลำพึงลำพันพูดกับพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าพอเถอะอย่าเรียกข้าพระเจ้าว่ามาราเลยอย่าเรียกข้าพระเจ้าว่านาโอมีเลยเรียกว่ามาราเถอะเพราะว่าข้าพระเจ้าขมเหลือเกินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่รักเราอาจจะเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ที่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนั้นมีบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเกิดความขมเราเกิดความขมในจิตใจเรารู้สึกว่าพระเจ้าทำไมไม่ยุติธรรมเลยข้าพเจ้าก็รักพระเจ้านะเพียงแต่ข้าพเจ้าตัดสินใจพลาดการตัดสินใจทุกครั้งมีผลทั้งสิ้นแต่พี่น้องจำไว้นะถ้าตราบใดท่านยังจริงใจและกลับมาสู่พระสัญญาของพระเจ้าพระพรที่หวานชื่นจะเกิดขึ้นแก่ท่านถ้าตราบใดก็ตามที่ท่านยังยืนยันว่าท่านจะกลับมาสู่พระสัญญาของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งไม่มีคำว่าสายเกินไปในน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะคุณของพระเจ้าไปถึงท่านไปทันเวลาเสมอฮาเลลูยาต้องตัดสินใจเธอที่จะกลับมาพี่น้องเมื่อรูธกลับมาด้วยหัวใจที่ถูกต้องเมื่อนาโอมีกลับมานำพาลูกสะใภ้กลับมาใจของเธออาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้แต่พี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าผมรู้ว่าพระเจ้าทรงรักนาโอมีเช่นเดียวกันพระองค์ทรงประทานหญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจพิเศษด้วยในขณะที่เหตุการณ์ที่นาโอมีเผชิญนั้นรูธก็เผชิญด้วยแต่ทำไมช่างเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดในเหตุการณ์เดียวกันแต่คนตอบสนองแตกต่างกันหญิงคนหนึ่งกับผมคือทั้งที่เธอเองนั้นเป็นพงพันธุ์ผู้เชื่อในพระเจ้ามาตั้งแต่ต้นแต่หญิงอีกคนหนึ่งเป็นหญิงต่างชาติเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าเพิ่งมากลับใจเพิ่งมารู้จักพระเจ้าไม่นานนักเหมือนอย่างพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่แหละครับเราก็เพิ่งมากลับใจรู้จักพระเจ้าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการรู้จักพระเจ้าแต่หญิงคนนี้กลับเห็นพระคุณของพระองค์นางกลับไม่มีความรู้สึกขมขื่นเลยพี่น้องที่รักเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราควรมีใจอย่างรู้ผมไม่เคยรู้สึกขมขื่นในพระเจ้าเลยทุกครั้งมองย้อนกลับใจในหวานชื่นเหลือเกินพี่น้องท่านรู้ไหมว่าความขมแปรเป็นหวานได้เสมอในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าท่านถักคอดีๆท่านจะรู้ว่าถ้าเรารู้สึกขมขื่นพี่น้องท่านจะแปลกประหลาดมากเพราะว่าความขมขื่นเหล่านั้นจริงๆแล้วพระเจ้ากำลังถักคอเพื่อ นำความหวานชื่นกลับมาสู่ท่านฉะนั้นไม่มีบทเรียนใดเลยที่สูญเปล่าในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีบทเรียนใดเลยที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านต้องสูญเสียบางอย่างท่านต้องบาดเจ็บบางเรื่องแต่เพื่อการยกชูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องครับแล้วท่านควรจะขอบคุณพระเจ้าแล้วท่านควรจะขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งแต่พอกลับมาครั้งนี้นาเอามีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขอบคุณพระเจ้ารูธเองสนับสนุนช่วยทำให้นาโอมีได้เห็นพระคุณของพระเจ้าไม่เพียงแต่นั้นเราได้เห็นถึงการตัดสินใจของรูธหลายครั้งในการที่เธอพักดีต่อพระเจ้าพักดีต่อนาโอมีเธอตัดสินใจตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุผลนี้เองพระเจ้าเห็นแก่รูธพระองค์จึงนำพาพระพรของพระเจ้าเริ่มกลับมาอย่างนาโอมีแล้วนาโอมีก็เริ่มคิดออกในหลายเรื่องพี่น้องท่านเห็นไหมเวลาที่ท่านตั้งต้นถูกต้องกับพระเจ้าท่านกลับมาตั้งหลักถูกกับพระเจ้าสติปัญญามันมาตอนนาโอมีขมมากคิดอะไรไม่ออกเลยครับคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดแต่ขมคิดอยู่อย่างนั้นขมกินน้ำก็ขมขอกินหน่อยนะหวานฮาเลลูยาแต่นาโอมีบอกว่าขมเพราะความขมมันเกิดขึ้นพี่น้องเคยรู้สึกไหมครับใจขมสมองก็ตันคิดอะไรไม่ค่อยออกพอมันขมมันก็เครียดพอมันเครียดมันก็เริ่มหาสิ่งอื่นมาทดแทนเกิดความกดดันขึ้นแต่พอเธอเริ่มกลับมาตั้งหลักกลับมาสู่การเริ่มต้นในพระคุณของพระเจ้าสติปัญญาเริ่มกลับมาเธอเริ่มนึกถึงว่าโอ้เดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนี้รูธก็บอกว่าเดี๋ยวดิฉันขอออกไปเก็บข้าวตกพอสักครู่หนึ่งก็คิดถึงญาติคนหนึ่งขึ้นมาญาติคนนี้ใช่เราเคยมีญาติสนิทคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนดีพี่น้องเคยเป็นไหมครับเวลาที่ท่านรู้สึกว่าเมื่อกลับมาหาพระคุณพระเจ้าเมื่อกลับมาสู่พระเจ้าสติปัญญามันมาเออมันเริ่มมีคำตอบอ่ะมันเริ่มมีแสงที่ปลายถ้ำอ่ะพี่น้องพอใจท่านถูกแล้วพระเจ้าก็เริ่มทำงานผ่านชีวิตของท่านได้เมื่อนั้นเองนาโอมีเริ่มนึกออกว่าโอ้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าโบอาดพี่น้องที่รักวันนี้ผมขอเบิกตัวโบอาดมาอยู่ที่นี่โบอาดจะมายืนขึ้นที่นี่เพื่อเป็นพยานบนเวทีนี้ร่วมกับผมว่าวันนั้นเนี่ยชื่อเขาได้ปรากฏแล้วในพระคัมภีร์ชื่อของชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ถูกปรากฏขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นใครทำอะไรอยู่
และทำไมพระเจ้าเรียกเขามาในเวลานี้ผมอยากจะให้เขาหัวข้อวันนี้ว่าการทรงเรียกที่มหัศจรรย์จะมีการทรงเรียกที่มหัศจรรย์ของชายหนุ่มธรรมดาสามัญอย่างเช่นโบอาดเพื่อพาเขากลับมาสู่น้ำพระทัยพระเจ้าครั้งนี้เราเห็นว่าโบอาดเขาทำอะไรเขากล้าแตกต่างอย่างไรทำไมพระเจ้าใช้เขาทำไมพระเจ้าเลือกเขาให้มาควบคู่กับรูธผู้หญิงที่มีหัวใจไม่ธรรมดาพี่น้องถ้าหญิงหัวใจไม่ธรรมดาก็ควรจะมีโอกาสได้รับพระพรได้รับของขวัญชิ้นที่ล้ำค่าก็คือควรจะได้ชายที่มีหัวใจไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันโบอาดนั้นเป็นผู้ชายที่ธรรมดาสามัญมากๆแต่ใจของเขานั้นน่านับถือจริงๆพี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ในนางรูธบทที่3ข้อ10ถึง18ท่านจึงพูดว่าลูกเอ๋ยขอพระยาเวทรงอวยพรเจ้าความภักดีของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ดีกว่าครั้งก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมีลูกเอ๋ยอย่ากลัวเลยฉันจะทำตามทุกสิ่งที่เจ้าบอกพวกคนทั้งเมืองของฉันก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทแต่ยังมีญาติสนิทอีกคนหนึ่งที่อยู่ในระดับก่อนฉันคืนนี้เจ้าจงค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าเขาจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทำไปเถอะถ้าเขาไปยินดีที่จะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าพระยาเวทรงประชนอยู่แน่ฉันใดฉันเองจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าแน่นอนฉันนั้นจงนอนลงเถิดจนกว่าจะรุ่งเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่ข้างๆเท้าของท่านจนรุ่งเช้าแต่นางลุกขึ้นก่อนจะคนจะจำหน้ากันได้เพราะท่านบอกว่าอยากให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดท่านพูดว่าจงเปิดเสื้อคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นถือไว้นางก็ถือเสื้อคลุมไว้ท่านก็ตวงค่าบาเล่ประมาณ20กิโลกรัมให้นางแบกแล้วท่านก็เข้าไปในเมืองเมื่อนางมาถึงแม่สามีจึงถามว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างและนางก็เล่าทุกอย่างที่ท่านได้ทำต่อนางให้แม่สามีฟังและจบลงว่าท่านให้ข้าวบาเล่ประมาณ20กิโลกรัมนี้แก่ลูกท่านว่าเจ้าอย่ากลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลยแม่สามีจึงว่าลูกเอ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนกว่าจะทราบว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไรเพราะว่าท่านจะไม่นิ่งเฉยจนกว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้โบอาดเป็นนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกถึงเรื่องราวของโบอาดเราคงจะพอจดจำได้ถึงละครที่เป็นพิธีเปิดเมื่อคืนก่อนนั้นพี่น้องที่รักนี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อนางรูธได้รับคำแนะนำจากแม่ว่าให้เข้าไปหาโบอาดเพราะว่าเป็นญาติสนิทและเชื่อว่าโบอาดจะให้ความกรุณาแก่หญิงคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนางรูธก็เชื่อฟังและภักดีต่อแม่สามีตนเองแล้วก็เข้าไปหาโบอาแล้วก็เข้าไปเปิดผ้าคลุมเท้าของโบอาและนี่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่งดงามของคนยิวเพื่อที่ไปปรากฏตัวแก่ชายซึ่งเป็นญาติสนิทในช่วงเวลายามวิกาลอย่างนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อโบอาได้เห็นรูธนี่คือถ้อยคำที่โบอาก็ได้พูดกับรูธหลังจากนั้นบอกว่าขอพระยาเวอวยพรเจ้าความภักดีของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ดีกว่าของเนื่องจากว่ารูธความจริงรูธปรากฏตัวก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วรูธก็เข้าไปในที่นาของโบอาดไปเก็บข้าวตกในนาผมเชื่อโบอาดเป็นคนฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับโบอาดที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่แอบดูเฉพาะสาวเกาหลีเท่านั้นแต่โบอาดเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่มีความรู้สึกเสมอในใจว่าเขาอยากจะได้คนที่มีคุณค่าในหัวใจจริงๆโบอาดเฝ้าดูแอบดูตามกล้องวงจรปิดไปดูในเวลาที่รูธเข้ามานั้นทุกครั้งที่รูธเข้ามาในที่นาของโบอาดโบอาดสนใจเฝ้าดูผู้หญิงคนนี้มีจิตใจพิเศษหรือเปล่าพี่น้องโบอาดที่นี่ท่านเฝ้าดูหญิงที่มีจิตใจพิเศษเช่นนี้เอเมนไหมครับเพราะเรารู้ว่าคนที่รักพระเจ้าคนอย่างนี้แหละครับเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมจริงเป็นคนที่เราน่าจะได้อธิษฐานเผื่อว่าโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์จะจัดเตรียมใครเป็นผู้ครองเราก็หวังว่าเราจะมองที่หัวใจที่วิญญาณของเขาจริงโบอาดเฝ้าดูทุกวันผู้หญิงคนนี้ดูเป็นผู้หญิงที่ถ่อมตัวถ่อมใจเวลาทุกครั้งที่มาเก็บข้าวตกในนานั้นเธอไม่ค่อยอยากจะรบกวนโบอาดคือมีความขยันหมั่นเพียรสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าโอ้เวลาเธอไปเก็บข้าวในนาเธอคงอธิษฐานภาษาแปลกๆไปด้วยเธอคงมีโอกาสได้แสดงชีวิตที่งดงามจนกระทั่งคนที่ถามเขาก็เริ่มพูดกันว่าหญิงคนนี้นะแม้เป็นหญิงต่างชาติถึงรักพระเจ้าแล้วเธอไม่ได้เชื่อแม้เธออยู่ชนบุรีแต่เธอรักพระเจ้าแล้วเธอแม้เธอดูเหมือนเป็นคนธรรมดาสามัญแต่เธอรักพระเจ้าดูสิเธอไม่เคยช่อโกงเธอสัตย์ซื่อความจริงเวลาเก็บข้าวเนี่ยนะโอ้ไอ้ข้าวที่ตกมันอาจจะรู้สึกเป็นเศษขอไอ้ของที่มันดีๆมันไปขอคว้าสักหน่อยก็ได้คงไม่มีใครเห็นแต่รูธไม่เคยทำเธอเดินตามคนงานเหล่านั้นเธอแสดงตัวถึงท่าทีความสัตย์ซื่อทีละเล็กทีละน้อยมันสะสมในใจโบอาดพี่น้องผู้ชายที่ชื่อโบอาดเป็นใครทำไมเขาจึงมีสายตาที่งดงามอย่างนี้พี่น้องที่รักอยากมีโบอาดในโบสถ์ของเราไหมครับบางคนบอกอาจารย์ปัจจุบันนี้มีผู้ชายอยู่2คนในโบสถ์ไม่รู้เป็นโบอาดหรือเปล่าช่วยอธิษฐานเผื่อเขาหน่อย
ู้สึกเขาอืดอาดมากกว่านะพระอาจารย์ไม่เป็นไรพี่น้องที่รักมาดูโบอาดด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมโบอาดให้แก่นางรู้ที่อยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเตรียมคนที่ดีให้แก่คนที่รักพระเจ้าโบอาดเป็นใครพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้แม้บรรยายถึงถ้อยคำของโบอาดแต่กำลังสะท้อนถึงชีวิตของโบอาดพี่น้องถ้าท่านอยากจะรู้จักใครไปคุยกับเขาครั้งหนึ่งมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนักข่าวคนหนึ่งได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์นะครับผู้เข้าสมัครเลือกตั้งทั้งสองคนเป็นตัวเก่งตัวเก่งแปลว่าคนที่มีเตรียมพร้อมจะมีโอกาสได้เป็นนายกนะครับไม่ใช่ตัวเก่งเข้าไปสัมภาษณ์อย่างนี้ก็ขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าสองคนนี้มีความเก่งกาจทั้งคู่เลยเก่งมากๆแล้วนักข่าวก็ตื่นเต้นเข้าไปสัมภาษณ์บุคคลที่หนึ่งพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก่อนที่จะสัมภาษณ์เธอได้ยินข่าวว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งมากๆมีความรู้ความสามารถเป็นคนมีศักยภาพตัวเองสูงมากถ้าแค่เป็นนายกนั้นถือเป็นเรื่องที่จอยสำหรับเขาพอสัมภาษณ์เสร็จนักข่าวออกมาแล้วมีนักข่าวคนอื่นไปถามเป็นยังไงบ้างจากการไปพบกับท่านเนี่ยท่านได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านเก่งท่านเหมาะสมไหมผู้หญิงคนนี้บอกว่าท่านเก่งแล้วคือและเชื่อว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะถ้าเอาคนเก่งนะเอาคนนี้ไปเลยเก่งแล้วพอเธอมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คนที่สองคนที่สองก็เก่งครับพอออกมาก็มีคนถามเหมือนกันว่าโอ้แล้วคนที่สองเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าคนที่สองเก่งมากเก่งมากๆเช่นเดียวกันเอ้าแล้วใครน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันไม่ทราบจริงๆเลยแต่ขออนุญาตที่จะเล่าความรู้สึกในใจได้ไหมว่าจากการไปพบบุคคลทั้งสองนั้นบุคคลที่หนึ่งเมื่อฉันได้ไปพบดิฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีค่าเหลือเกินเขาคือคนที่มีคุณค่าเหลือเกินเขาเก่งเหลือเกินเขาไม่ควรตายด้วยซ้ำไปเขาเป็นคนที่ควรจะปกป้องเอาไว้เป็นปูชนียบุคคลของประเทศเราเก่งเหลือเกินฉันมีความรู้สึกว่าเขามีค่าเหลือเกินนี่คือความรู้สึกของบุคคลที่หนึ่งแต่หลังจากที่ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่สองฉันมีความรู้สึกว่าหลังจากคุยเขาแล้วฉันรู้สึกฉันมีค่าเหลือเกินฉันรู้สึกฉันมีค่าเหลือเกินที่ได้คุยกับเขาเพราะว่าตลอดเวลาที่คุยกับเขาฉันมีความรู้สึกว่าเขาให้เกียรติฉันทำให้ฉันรู้สึกตัวเองมีค่าขึ้นอีกครั้งฉันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตอนที่ไปสัมภาษณ์คนหนึ่งฉันรู้สึกเขามีค่าแล้วฉันสมควรตายแล้วเกินแต่พอฉันไปคุยอีกคนหนึ่งฉันมีความรู้สึกว่าฉันตายไม่ได้ฉันมีค่าแล้วเกินจบแค่นี้แหละคุณว่าใครควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องจะเอาใครครับระหว่างคนที่เราคิดว่าเราควรไปตายดีกว่ากับอีกคนหนึ่งเราสึกว่าเราตายไม่ได้ผู้หญิงคนที่บอกว่าหลังจากไปพบคนที่สองเขารู้สึกว่าเขามีค่าแล้วพี่น้องที่รักหลังจากที่นางรูธได้พบโบอาดเขาก็รู้สึกอย่างนี้คนยังไงหรือที่เราไปเจอเขารู้สึกว่าเรามีค่าเหลือเกินโอ้เรารู้สึกว่าเรารับเกียรติเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่าเราควรจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปพี่น้องที่รักนี่คือคนอย่างเช่นโบอาดครับคือคนที่เมื่อใครก็ตามมาพบเขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าเหลือเกินผู้หญิงที่ต่ำต้อยแต่เมื่อได้พบโบอาดบอกว่าโอ้ฉันมีค่าเหลือเกินผู้ชายคนนี้เป็นใครกันหนอเป็นคนธรรมดาสามัญแต่สะท้อนสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ผ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้สิ่งที่เขาสื่อสารออกไปนั้นพี่น้องฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นไหมครับถ้าเราเป็นรูธเราคงรู้สึกอบอุ่นไม่น้อยที่เราเจอคนอย่างนี้ความจริงชายผู้สูงศักดิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนยิวนั้นควรจะมองเธอแบบด้วยความรู้สึกว่าใช้หางตาแบบชนิดเหยียดหางตาด้านซ้ายมามองด้วยซ้ำไปหรือไม่ก็ส่องกล้องทางไกลเพื่อมองดูเธอก็พอแล้วแต่ปรากฏว่าโบอาดนั้นเข้ามาใกล้ชิดแสดงออกถึงการให้เกียรติหญิงที่ดูเหมือนได้คุณค่าเพื่อบอกว่าเธอมีค่าหรือต้อนรับเปิดประตูบ้านออกแสดงออกผู้หญิงคนนี้มาหาเข้าในยามวิกาลที่เราเสมือนผู้หญิงที่ไม่มีไร้ศักดิ์ศรีแล้วมาอ้อนวอนขอการช่วยเหลือแต่โบอาดกับปกป้องศักดิ์ศรีของเธอบอกว่าอย่าให้ใครเห็นเลยว่าเจ้ามาหาเราในยามค่ำคืนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะเช้าก่อนรุ่งเช้าลุกขึ้นแต่เช้าออกไปก่อนอย่าให้ใครเห็นเพื่อเขาจะไม่ดูหมิ่นท่านที่เราผู้ชายนี้แสดงออกไม่แค่กับตัวเขาร่ำรวยมั่งมีและชอบไปข่มชาวบ้านเขานะอยากให้คนรู้ว่าเราสูงศักดิ์กว่าแต่สำหรับโบอาดไม่ใช่อย่างนั้นเขาปกป้องศักดิ์ศรีของรู้เขาปกป้องศักดิ์ศรีเขาช่วยเหลือฉะนั้นหัวใจของผู้ชายคนนี้นั้นน่าเคารพยิ่งนะโบอาดไม่ใช่คนหนุ่มแล้วอายุก็มากพอสมควรความจริงอาจจะเลยวัยที่ควรจะได้แต่งงานได้ซ้ำไปแต่โบอาดมีหัวใจอย่างนี้ครับเขาใช้ชีวิตหนุ่มของเขาใช้ชีวิตโสดของเขาอย่างงดงามและมีคุณค่าด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงเลือกผู้ชายคนนี้เพื่อที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากก้อนกรวดจะกลายเป็นดวงดาวของดวงอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักถ้าโบอาดพระเจ้าใช้ได้ใจอย่างเดียวกันแม้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ในศตวรรษนี้พระเจ้าก็ใช้ท่านได้ฮาเลลูยา
ฉะนั้นมาดูซิว่าโบอาดเป็นอย่างไรนะครับประการที่หนึ่งจะจบไหมวันนี้ประการที่หนึ่งโบอาดกล้าแตกต่างอย่างไรสิ่งแรกที่เราเห็นที่นี่คือโบอาดดำเนินชีวิตสูงกว่ามาตรฐานความจริงมาตรฐานของคนทั่วไปคงคิดว่าคนร่ำรวยคนยิวที่ร่ำรวยไม่จำเป็นต้องแสดงตัวอย่างนี้แต่โบอาดแสดงตัวแสดง EQ ชั้นสูงแสดงถึงพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาที่เขาสะสมมาโดยตลอดสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกลักษณะชีวิตอย่างนี้พี่น้องที่รับท่านเป็นคนของพระเจ้าถูกวางรากฐานแห่งความรักวางรากฐานในการเสียสละการเหยียดชีวิตออกผมหวังว่าคนมากมายเมื่อใกล้ท่านเมื่อเขามีโอกาสได้มาสัมผัสท่านบอกโอ้ก็มีค่าเหลือเกินท่านได้แสดงวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณที่งดงามจนกระทั่งคนที่อยู่ใกล้ๆท่านถอนตัวไม่ขึ้นอยากจะตกหลุมรักพระเยซูผ่านชีวิตของท่านเสน่ห์เป็นของหลอกลวงพี่น้องที่รักแม้ท่านจะฉีดน้ำหอมกลิ่นฟุ้งที่สุดแต่ว่ากลิ่นหอมแห่งชีวิตงดงามยิ่งกว่าคนจะจดจำเขาจะจดจำได้วันนั้นที่มีโอกาสได้ไปคุยกับท่านกลับมาที่บ้านนอนฝันถึงเลยครับไม่น่าเชื่อเขาเป็นใครนะโอ้ไม่น่าเชื่อเขาเป็นใครนะคนนี้อยากจะรู้จักเขาอยากจะเข้าไปพูดคุยเขาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นแหละพี่น้องที่รักแบ่งปันเรื่องของพระเยซูเลยครับเพราะว่านี่คือความจริงว่าผู้ชายคนนี้แสดงความซื่อตรงความภักดีออกมาเราได้เห็นถึงมาตรฐานท่านสูงส่งที่โบอาดได้แสดงออกโบอาดชื่นชมในลักษณะชีวิตที่พิเศษของรูธพี่น้องคนเราเมื่อมีมาตรฐานที่ดีก็มองคนอื่นด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องเช่นเดียวกันเขาไม่ได้มองรู้เราหญิงคนนี้สัดส่วนเท่าไรหญิงคนนี้การศึกษาเป็นอย่างไรแต่โบอาดมองรูธด้วยหัวใจด้วยชีวิตของรูธฉะนั้นเองเราจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกโบอาดเพราะโบอาดเป็นคนที่มีมาตรฐานชีวิตที่สูงส่งเป็นคนที่ภักดีเป็นคนที่สัตย์ซื่ออย่างสูงพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าเตรียมโบอาดไว้เพื่อรู้จริงๆฉะนั้นหากเราปรารถนาสิ่งที่มีค่าเราต้องข้ามอุปสรรคให้ได้โบอาดเป็นคนที่สัตย์ซื่อเขาไม่ต้องการล้ำเส้นผู้อื่นเขาทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่ควรจะเป็นเราเรียนถึงเหตุการณ์ตอนนี้สิ่งที่โบอาดสื่อสารนั้นเขาไม่ต้องการล้ำเส้นญาติสนิทของเขาความจริงรู้มาหาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเขาจะตัดสินใจที่จะรับรู้มาเป็นภรรยาทันทีก็ได้แต่โบอาดนั้นเข้าใจถึงกฎเกณฑ์กติกาและตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างอย่างมีมาตรฐานที่สูงส่งทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสสามารถสื่อสารบอกทุกคนได้ว่าการตัดสินใจที่จะให้รูทเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาการที่จะตัดสินใจไถรูทและไถที่นาของรูทรวมทั้งตัวรูทที่จะต้องมาเป็นภรรยานั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนที่คนอิสราเอลนั้นเข้าใจและตระหนักเป็นอย่างดีว่าเขาจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์นี้อย่างโปร่งใสพี่น้องคนของพระเจ้าไม่มีรับลมคมใดและหวังว่าเมื่อใครก็ตามมาพบกับท่านนั้นจะต้องจะมองทะลุไปถึงพระเยซูในชีวิตของท่านเพราะท่านเป็นคนที่โปร่งใสทำทุกสิ่งอย่างโปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมานี่คือนิสัยอย่างเช่นโบอาดอะไรบ้างที่เป็นบทเรียนในเวลานี้เราได้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของโบอาดที่สูงกว่ามาตรฐานอย่างไรความสัมพันธ์ในแนวดิ่งของเขากับพระเจ้าส่งผ่านมาถึงสมรรถภาพต่อคนรอบข้างสิ่งแรกที่เราเห็นที่นี่ถ้อยคำของโบอาดบอกว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านทันทีที่เจอเท่านั้นโบอาดอ้างอิงถึงพระยาเวเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเวลาเรามีความสัมพันธ์กับผู้ใดเราก็ไม่จะนึกถึงหรือเอ่ยถึงอยู่ตลอดเวลาโบอาดนั้นทุกครั้งที่เมื่อพบปากกับใครก็ตามขอพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรเจ้านี่คือเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นเขาเป็นคนที่ดูแลคนภายใต้เป็นอย่างดีเขาเป็นคนจริงใจอบอุ่นเป็นมิตรให้เกียรติต่อทุกคนเขาเป็นคนต้อนรับคนไม่ว่าคนนั้นจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติในสายตาคนอื่นก็แล้วแต่สำหรับโบอาดนั้นทุกคนมีเกียรติในสายพระเดชพระเจ้าโบอาดไม่เคยมองดูคนด้วยความดูถูกดูหมิ่นไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนพี่น้องที่รักที่สัจจะของเราให้เกียรติท่านตราบใดก็ตามที่ท่านจริงใจติดตามพระเจ้าพี่น้องที่รักพระเจ้าให้เกียรติท่านไม่เพียงแต่นั้นเขาดูแลคนแปลกหน้าเขาดูแลคนต่างชาติอย่างดีเขานับถือผู้อื่นด้วยลักษณะชีวิตไม่ใช่ความมั่งพี่น้องที่รักเราไม่เคยวัดกันว่าเขาขับรถยี่ห้ออะไรเขาใส่เสื้อยี่ห้ออะไรเขาแต่งตัวดีไหมเขาเป็นคนเก่งเขามีดีกรีหรือเปล่าเราก็อกหักเพราะคนมีดีกรีมาเยอะแล้วพี่น้องที่รักทำไมเราถึงไม่รู้สึกว่าเราน่าจะตื่นเต้นเมื่อเราได้พบกับคนที่มีลักษณะชีวิตที่งดงามนั่นนี่คือสิ่งที่โบอาดเป็นเขารักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขาไม่ทำหน้าที่ยังเกินเลยแต่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์รักษาใจเอื้ออาทรคนยากจนช่วยคนพี่น้องลองหลับตานึกถึงภาพโบอาดสิครับผู้ชายที่เที่ยงตรงผู้ชายที่มีจิตใจที่งดงามเขามีชื่อเสียงดีเป็นคนที่มีเมตตาเขาเป็นคนในการไถที่นาของนาโอมีกับรูธนั้นบางครั้งก็ต้องเสียสละพี่น้องทำไมท่านรู้ไหมครับเพราะเขาต้องสูญเสียทรัพย์สินในส่วนหนึ่งของเขาอยู่แล้วในการไถที่นาของรูธของนาโอมีมีหนำซ้ำเขาอาจจะต้องรับรูธมาเป็นภรรยาการรับรูธเป็นภรรยานั้นก็ถือว่าเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันแม้รูธจะมีลักษณะชีวิตที่งดงามและดีเด่นมากมาย
แต่อย่าลืมว่าลูกชายคนแรกที่เกิดจากรูทนั้นจะต้องตกเป็นส่วนของเอลีเมเลคฉะนั้นเองจะดูไปแล้วว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้การไถ่รูทครั้งนี้ดูเหมือนต้องจ่ายต้องเสียมีหนำซ้ำถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเกิดรูทเปลี่ยนใจไม่พอใจเพราะนางเป็นหญิงต่างชาติเป็นคนโมอับน่าอาจจะขโมยทรัพย์สินหรือหนีกับโมอับก็เป็นไปได้แต่โมอับนั้นมีใจอย่างนี้คือพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเห็นแก่หญิงไม้เพื่อเห็นแก่คนเหล่านี้และเห็นแก่ลักษณะชีวิตที่งดงามของเขาฉะนั้นใจแห่งการเสียสละนั้นเป็นใจแบบคนของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งครับหวังว่าชีวิตของท่านเมื่อเราเดินกับพระเจ้าขอให้ท่านมีมาตรฐานที่สูงส่งบางทีคนในโลกนี้ผมเข้าใจนะเวลาเราอยู่ในโลกนี้เราพยายามที่จะเห็นของดีๆออกมาเราไม่อยากให้ใครเห็นจุดอ่อนเราไม่อยากให้ใครเห็นจุดบอดในชีวิตของเราด้วยเห็นเองพี่น้องเห็นไหมว่าเฟซบุ๊กกำลังขายดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะใครๆก็ตามอยากจะไปปลาปุ๊บตัวใน Facebook ไม่มีใครเห็นชีวิตข้างหลังเขาเป็นยังไงแต่หน้าฉาก Facebook นั้นโอ้มีเรื่องราวที่เขาสามารถพัฒนาและทำให้คนทั่วเขาเป็นอย่างนั้นท่านรู้ไม่มีคนหลายคนที่พิศวาสคนบางคนเพราะ Facebook ใส่เสื้อหลุยกินอาหารภัตตาคารปารีสเบื่อจังกินทุกวันเขียนลงไปใน Facebook แต่ความจริง10ปีเพิ่งได้กินครั้งแรกดูแลแม่อย่างดีวันนี้วันแม่ซื้อดอกมะลิหมดสวนเลยความจริงแล้วไปเก็บตกมาเมื่อกี้นี่เองแต่คนไม่มีใครรู้แล้วใครๆก็ชื่นชมเพราะว่าเห็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นเองแต่พี่น้องที่รักสละโบอาดแล้วนั้นก็มีฉากหลังที่งดงามและพร้อมแสดงออกด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นว่าลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับคนในโลกนี้แต่มาตรฐานชีวิตจริงๆต้องสะท้อนออกมาว่าเราเป็นอย่างไรในพระเจ้านะครับไม่เพียงเท่านั้นขอไขการมุ่งหน้าไปสู่มาตรฐานที่แตกต่างโลกมีเกณฑ์วัดมาตรฐานที่ต่างจากพระเจ้ามากเราต้องกลับมาเข้าใจทราบถึงมาตรฐานที่แตกต่างนี้พี่น้องพระเจ้ามีมาตรฐานที่สูงกว่าและมีค่ามากสำหรับคนในโลกนี้เราเห็นว่าโลกนี้พูดว่าแก้แค้นแต่พระเจ้าบอกว่าเมตตาเถิดเราเห็นว่าโลกนี้บอกว่าสะดวกสบายแต่พระเจ้าบอกว่าผูกพันอุทิศตัวเถิดเราเห็นว่าโลกนี้บอกว่าประนีประนอมแต่พระเจ้าบอกว่าสัตย์ซื่อสิเมื่อเราเห็นว่าโลกนี้บอกว่าตัณหาชอบแต่พระเจ้าบอกว่าบริสุทธิ์สิเราเห็นว่าโลกนี้บอกว่าควรจะได้แต่พระเจ้าบอกว่าต้องให้ออกไปเราเห็นว่าโลกนี้บอกว่าการล่วงประเวณีจะต้องแสดงออกเป็นการกระทำเท่านั้นแต่พระเจ้าบอกว่าแค่คิดก็ล่วงประเวณีแล้วเราเห็นว่าโลกนี้บอกว่าความเสียสละคือสิ่งที่น่าชื่นชมแต่พระเจ้าไปไกลกว่านั้นบอกว่าแต่ความเชื่อฟังนั้นงดงามยิ่งกว่าฉะนั้นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าโบอาจไม่เพียงมีมาตรฐานที่แตกต่างแต่ท่านมุ่งหน้าไปสู่มาตรฐานที่แตกต่างพ่อควายครับท่านส่งอิทธิพลของมาตรฐานที่สูงกว่าถ้าเราไม่มีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปเราก็ส่งอิทธิพลต่อสังคมไม่ได้เราเป็นเหมือนเกลือที่จะต้องไม่หมดรสเค็มพี่น้องที่รักยิ่งมัทธิวบทที่5ข้อ13จึงบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอย่างไรได้อีกตั้งแต่นี้ไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งให้คนเหยียดย่ำฉะนั้นเองตัวของเขาเองไม่เพียงแค่ตั้งใจอยากจะมีมาตรฐานที่ดีแต่อยากจะส่งอิทธิพลไปอยากให้คนรับรู้ว่าเขาเองเป็นคนของพระเจ้ามีมาตรฐานอย่างนี้สนใจไหมมาตรฐานแบบนี้ที่มันแตกต่างเมื่อเขาไปอยู่ในที่ใดก็แล้วแต่ในโลกนี้ผมเชื่อเลยว่าองค์กรสังคมต่างๆจะยกย่องเขาไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่สองสร้างบนรากฐานที่แตกต่างการสร้างบนรากฐานที่แตกต่างเราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของโบอาดไม่เพียงแค่ตัวของเขาเองมีมาตรฐานชีวิตที่สูงส่งแต่ตัวของเขาเองนั้นวางรากฐานชีวิตที่แตกต่างจากคนในโลกนี้รูทบทที่4ข้อ1บอกว่าโบอาดไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นโบอาดนั่งอยู่ที่ประตูเมืองพี่น้องที่รักในวัฒนธรรมตะวันออกกลางนั้นคนที่จะนั่งที่ประตูเมืองได้ก็คือผู้ที่มีเกียรติเท่านั้นโบอาดไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เพราะเขารวยแต่เขามีเกียรติเขามีชื่อเสียงท่ามกลางคนเหล่านั้นคนทุกคนในเมืองนั้นต่างรู้จักโบอาดในฐานะคนที่สัตย์ซื่อถ้าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวที่สัตย์ซื่อและต้องการความเที่ยงตรงเขาจะเชิญโบอาดและมีที่นั่งที่ประตูเมืองเพราะเป็นคนที่โด่งดังโบอาดเป็นคนโสดพี่น้องมีคนโสดอยู่ที่นี่ยกมือขึ้นครับยกด้วยความภูมิใจครับฮาเลลูยาเอเมนโบอาดเป็นคนโสดเขาไม่หนุ่มแล้วพี่น้องที่รักเป็นคนโสดที่เริ่มอายุมากแล้วยกทำไมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อเขาทำอะไรตลอดช่วงเวลาแห่งการเป็นโสดของเขาพี่น้องที่รักเขาไม่ได้สูญเสียชีวิตวัยหนุ่มของเขาไปอย่างไร้ค่าแต่ว่าเขาได้ใช้เวลาแห่งความหนุ่มแน่นของเขาในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานชีวิตเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างทัศนคติที่ถูกต้องสร้างลักษณะนิสัยสร้างปัญญาสร้างฐานะด้วยความสัตย์ซื่อของเขาหลายครั้งคนโสดที่อยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันพี่น้องจงใช้เวลาในช่วงเวลาวัยโสดอย่างมีคุณค่าไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดมีวิธีการที่จะสร้างชีวิตของท่านแม้เรายังไม่แต่งงานพี่น้องเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสะท้อนลักษณะชีวิตในพระเจ้าอย่างงดงามได้เช่นเดียวกันเราเห็นว่าโบอาดทำอะไรกอไ
ขาอาจใช้เวลาในการสร้างรากฐานที่แตกหักอายุของเขาพอสมควรผ่านการเวลาเขาใช้ช่วงเวลาโสดของเขาอย่างคุ้มค่าเขาพัฒนาลักษณะชีวิตเรียนรู้ปัญญามีใจเมตตาและรวมถึงการสร้างฐานะของเขาด้วยขอใครแสวงหารากฐานที่ดีกว่าเราเห็นว่ารูกาบทที่6ข้อ46ถึง49ทำไมพวกท่านเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราจะฟังคำของเราและทำตามเราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านเขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานบนศิลาเมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากฐานรากเมื่อมีน้ำกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งนี่เป็นความจริงว่าเราจำเป็นต้องวางรากฐานชีวิตอย่างถูกต้องการวางรากฐานเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเมื่อเรามีฐานรากที่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอแล้วเราจะมั่นคงในช่วงเวลาที่วิกฤตหรือปัญหาเข้ามาผมขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อมีวิกฤตการเข้ามาฐานรากในชีวิตของเราจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถยืนหยัดมั่นคงหรือเข้มแข็งได้มากน้อยเพียงไรด้วยเหตุนี้เองหวังว่าท่านจะเรียนรู้ในการสร้างรากฐานอย่างถูกต้องสุภาษิตบทที่3ข้อ19ถึง20พระเจ้าทรงวางรากฐานแผ่นดินโลกโดยปัญญาพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจและโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปะทุออกมาและเมฆก็หยาดน้ำค้างลงด้วยพี่น้องที่รักนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนมีรากฐานที่ถูกต้องวางรากฐานอย่างงดงามถูกต้องแล้วเขาจะมั่นคงพี่น้องเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ปัญหาเข้ามาพี่น้องที่รักเขาจะตอบสนองถูกต้องผมเชื่อเลยว่าวิกฤตเป็นสิ่งที่ทดสอบฐานชีวิตของท่านแม้มันเกิดขึ้นกระทันหันผมเคยเจอวิกฤตมาค่อนข้างบ่อยเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในชีวิตแปลกมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่ารากฐานเราเป็นอย่างไรพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งก็เป็นวิกฤตเคยแบ่งปันให้พี่น้องฟังหลายครั้งว่าในเวลาที่มันมีเหตุการณ์ที่กระทันหันและเราไม่เคยตั้งตัวมาก่อนนั่นเรียกว่าวิกฤตนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับเวลานั้นวิกฤตการเรียกร้องทำให้ท่านแสดงถึงฐานรากชีวิตออกมาพี่น้องครั้งหนึ่งผมก็ขับรถยนต์แล้วมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็วิ่งมาชนอย่างเร็วมากเลยต้องอู้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวโอ้พี่น้องที่รักยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตกใจมากผมเนี่ยกระเด็นจากข้างนึงไปอีกข้างนึงเลยครับเพราะตัวเองขับรถส่วนน้องผู้ชายคนนั้นเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาเร็วมากเขาวิ่งประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองนะไม่เบรกเลยนะฮะเขาไม่เบรกเลยพุ่งตรงมาที่ผมพอชนปั้งเสร็จเด็กคนนั้นปะทะที่กระจกแล้วผมแตกเลยครับพี่น้องแตกกระจายแล้วตัวเขาเนี่ยหักคามอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยโอ้หมายหักแปลว่าลำตัวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหักลงไปอย่างเงี้ยคือตัวเขาหงายลงไปอย่างเงี้ยแล้วเลือดก็หยดต้องที่พื้นตัวผมก็มึนเปิดหน้ามาดูพระเจ้าจะเอ๋ภาพที่เห็นนั้นหนักหนาเหลือเกินพี่น้องที่รักถ้าลองหลับตามโนภาพเด็กผู้ชายวัยประมาณ18มันเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วนะมือห้อยลงมาที่มอเตอร์ไซค์อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยหมวกกันน็อกคลุมที่หน้าจะเลือดไหลเต็มไปหมดแล้วตัวเขาก็หักคารถมอเตอร์ไซค์เหยียดออกผมเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าพังหมดแล้วก็เลยไปเปิดอีกข้างหนึ่งพอออกมาก็มายืนทำอะไรดีครับพี่น้องครับยืนตอนนั้นมันมึนมากผู้คนรายล้อมเต็มไปหมดดังว่าผมเป็นดาราทันทีมากันเหมือนการประกาศข่าวประเสริฐยังไงก็ไม่รู้มากันเยอะมากเลยบ้านนู้นบ้านนี้เขาบอกกันไปหมดมีคนตายอยู่กลางถนนหน้าบ้านเรามากันเต็มไปหมดล้อมรอบผมเร็วมากเลยโอ้พี่น้องที่รักยิ่งอะไรจะไปเร็วขนาดนี้แล้วสปอตไลท์ฉายมาที่ผมในภาวะการนั้นเองผมได้ยินเสียงคนรอบข้างเนี่ยอึ้งคนนึงกันหมดเด็กมันตายแล้วโอ้ตายกันไปเรียบร้อยแล้วคนนี้แหละคนนี้แหละที่ฆ่าเขาเอาฮะนี่ผมก็ยืนแบบคิดอะไรไม่ออกพี่น้องที่รักคนนี้แหละเขาขับรถมาโอ้มีคนชนเขาเป็นใครก็ไม่รู้อยากให้เขาหนีนะโอ้โถผมจะหนีได้ไงคุณร้องขนาดนี้แล้วผมก็มึนอยู่แล้วก็ยืนหนาแน่นมากเลยพี่น้องเจ้าอีกคนเดินมาจับมือผมไว้จับมาไหมบอกจะได้ไม่หนีคิดได้เนาะแต่เอ้าในเมื่อคุณคิดผมก็ต้องแสดงความเป็นโบอาดออกมาบ้างนะผมก็อยู่ในใจเนี่ยรู้สึกว่าพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมก็ขับรถดีใช้ได้คนหนึ่งนะแต่มันเกิดขึ้นอย่างคิดไม่ถึงเพราะว่ามันเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองที่น้องที่รักเด็กคนนั้นความเป็นความตายเท่ากันเ
ขานอนหักอยู่นั้นห่างกับผมไม่กี่เมตรผมก็ยืนดูเขาสักครู่นึงวิกฤตมากเลยนะแล้วลูกสองหน้าภรรยาหน้าลูกก็ลอยมาพระเจ้าพี่น้องหัวเราะนี่นึกออกใช่ไหมครับว่าเคยนึกถึงหน้าลูกออกใช่ไหมครับใช่มาแล้วแล้วจังหวะนั้นคนก็ยืนล้อมรอบใช่ไหมเขาพูดถึงคนนึงมากบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนผิดแล้วจากลูกการผมก็ผิดจริงๆพ่อผมขยับออกมาในถนนย่อยแล้วเขาวิ่งถึงเลนใช่ไหมผิดแน่นอนในขณะที่ผมยืนอยู่นั้นพี่น้องเหตุเกิดเนี่ยก่อนวันคริสต์มาส2วันก่อนวันแคนาลิงนะฮะ2วันผมโอ้พระเจ้านี่เป็นเทศกาลที่น่าชื่นชมดีมากแต่เกิดอะไรขึ้นกับผมก็สักครู่นึงผมได้ยินเสียงพระเจ้ามาที่หูผมเลยนะบอกว่าเด็กคนนี้จะไม่ตายผมก็ถามพระเจ้าพี่น้องวินาทีนั้นผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยหูมันอื้อตามันเบลอหมดผมได้ยินครับแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาแต่ผมไม่รู้เขาพูดอะไรแต่ผมได้ยินเสียงคนคนเดียวที่แทรกมาท่ามกลางคนเหล่านั้นบอกเด็กคนนี้จะไม่ตายแน่ใจนะทุกสภาพที่ผมเห็นนี่มันรับลำบากมากเลยนะพวกแขนสองข้างเขาหักเรียบร้อยแล้วครับหักไปด้านหลังขาสองข้างหักไปเรียบร้อยแล้วครับตัวเขาเหมือนกับเป็ดปักกิ่งมันหักอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันที่ผมพูดนี่ผมสนุกแต่วันนั้นมันเครียดนะพี่น้องที่รักแล้วผมก็บอกพระเจ้าโอ้พระเจ้าเขาจะไม่ตายจริงไม่ตายผมเดินตรงไปหาเด็กคนนั้นแล้วก็ไม่มีใครกล้าจับเด็กคนนี้เลยนะครับพี่น้องกลัวสะกิดปั๊บแขนก็จะหลุดออกไปเลยเขาทนกลัวหมดแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างผมก็มือไปจับแบบจับเบาๆคิดอะไรไม่ออกหมอก็ไม่เคยเรียนไม่รู้เลยว่าจะจับตรงไหนก่อนจับที่หัวนี่หรอวะก็จับตรงหมวกกันน็อกเขาบอกว่าพระเจ้าช่วยน้องน้องไม่ตายเขาไม่ได้ยินหรอกผมได้ยินคนเดียวน้องจะไม่ตายสักครู่หนึ่งเด็กคนนี้พ่นเลือดมาฟุดแล้วก็บอกว่าโอ้ยเจ็บผมแทบอยากอุ้มเขาขึ้นมาเลยนะพี่น้องเขย่าโอ้น้องไม่ตายแล้วแต่เดี๋ยวหลุดหมดก็เลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าเขารอดแล้วพี่น้องที่รักมันเป็นวิกฤตที่เป็นเสี้ยววินาทีของชีวิตแต่เด็กคนนี้รอดพี่น้องที่รักพอเขารอดเท่านั้นผมตามเขาไปติดๆนะครับขับรถตามเลยเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียนเทคนิคแล้วเพื่อนของเขาก็เด็กเทคนิคกับพี่น้องที่รักถือตะบองถือไม้ถืออะไรมาเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนเขาโดนรถชนเพื่อนตามมาหมดถือไม้ชีถืออะไรมาวิ่งกันมาคนไหนผมจำภาพได้เลยนะครับเป็นเด็กเทคนิคโอ้โหตัวเบ้อเลอร์เลยพี่น้องนี่ครับบัวขาวปอประมุกก็เดินมากันเต็มไปหมดเลยมาที่หน้าห้องแฟนของเขาร้องไห้เลยครับพี่เขาตายก็อะไรอยู่อย่างนี้ผมยืนอยู่หน้าห้องคนเดียวนะเป็นคนเดียวที่ชนเขาไม่มีใครอยู่กับใกล้ๆพระเจ้าอยู่วิกฤตมากโอ้เพื่อนเขามาลุมล้อมแล้วถามคำถามเดียวกันคนไหนชนเขาผมหันไปบอกผมเองครับอยู่ตรงนี้แล้วไม่คิดหนีครับผมเดินเข้าไปกอดคอทุกคนแล้วพี่น้องกอดคอน้องเพื่อนน้องจะไม่เป็นไรน้องต้องเข้มแข็งเอาไว้ผมนี่แหละควรจะถูกให้ทำอย่างนั้นแต่ผมเดินไปกอดคอทุกคนน้องไม่เป็นไรเพื่อนน้องจะไม่เป็นไรเดินไปหาแฟนผมเชื่อแฟนน้องไม่เป็นไรน้องต้องเชื่อจริงๆก็บอกน้องต้องเชื่อพระเจ้าแต่มันพูดไม่ออกน้องต้องเชื่อผมว่าเขาจะไม่เป็นไรผมยืนยันบอกทุกคนเลยไม่หนีแล้วก็พร้อมเผชิญหน้ากับทุกคนญาติเขาเป็นตำรวจกันฮะพี่น้องที่รักเอามาเอาเขาไปมาถึงปั๊บก็เกิดอะไรขึ้นใครผิดใครถูกผมผิดครับผมเนี่ยรูปการผิดครับผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งพี่น้องที่รักพระเจ้าเหมือนกับเวลานั้นเราควรจะนอนลงไปแล้วพระเจ้ายันผมเอาไว้บอกว่าเผชิญหน้าต่อสู้พูดคุยกับเขาแล้วผมคุยกับเขาไม่มีใครอยู่เคียงข้างมากมายนะขอบคุณพระเจ้ามีอาจารย์หลานตามมาติดหลังจากทุกอย่างจบแล้วโทษนะครับหลังจากที่เหตุการณ์มันหลายอย่างมันค่อนข้างเคลียร์การหลังก็ตามมาทันทีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็มีเพื่อนพูดเล่นนะครับแล้วทำให้เราเผชิญหน้าพี่น้องที่รักภาพเปลี่ยนผมไปเยี่ยมเด็กคนนี้ทุกวันซื้อส้มไปฝากวันแรกเขาไม่มองหน้าผมน้านั่นแหละจำได้ทำให้ผมรู้สึกแก่มากเลยแต่โอเครับได้น้านั่นแหละบอกเอาหน้าน้องไม่เป็นไรผมไม่รู้จะพูดเลยเขาน้องเล่นกีฬาไหมน้าไม่ต้องมาพูดเล่นไหมน้องเล่นไหมน้าไม่ต้องมาพูดเอาหน้าเล่นเขายังชั่วเลยผมก็ค่อยคุยกับเขาว่าน้องเล่นอะไรผมนี่เป็นนักกีฬานะผมชอบเล่นกีฬาต่อยมวยผมบอกโอเคเขาเป็นนักมวยจริงๆนะครับผมก็ชอบเล่นแต่ว่าผมไม่ต่อยมวยผมเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ชวนคุยต้องวันแรกตาขวางมากเลยไม่อยากคุยตอนกลางคืนโทรไปหาผมโอ้ยมันเจ็บน้าได้ยินไหมว่าผมเจ็บ
ผมได้ยินคำพูดแล้วก็โอเคครับน้องอดทนนะอดทนผมจะอธิษฐานเผื่อขอให้น้องอดทนพรุ่งนี้ผมจะไปหาตอนเช้ามาตอนนี้มันดึกแล้วน้องมาตอนนี้น้องผมเชื่อว่าน้องจะอดทนได้น้องจะผ่านมันเชื่อผมสิผมเคยผ่านโอเคไม่ต้องมาก็ได้โอเควางหูเป็นอยู่อย่างเนี้ยพี่น้องแจ๊คเป็นอย่างเนี้ย3วันโอดกวนมากวันที่4ผมไปนั่งคุยกับเขานั่งออกส้มให้กินกินส้มจะได้หายช้ำในกันคุยกันเริ่มเป็นมิตรผมเริ่มแบ่งปันว่าผมเป็นคริสเตียนเป็นศิษย์อภิบาลเล่าให้เขาฟังน้องเรียนอะไรผมเรียนช่างก่อสร้างผมเป็นสถาปนิกนะดีแล้วล่ะรู้จักกันเอาไว้อย่างนี้ช่วงหลังยกมือไหว้นะขอบคุณมากแม่ผมรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่มันมีคุณค่ามากๆเมื่อเราตัดสินใจถูกต้องแสดงมาตรฐานชีวิตที่งดงามออกไปพี่น้องที่รักผมไม่เคยรู้สึกว่าโกรธหรือโมโหเขาเลยดูแลเด็กคนนี้แล้วผมรู้ว่าพระเจ้าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเราจะแสดงว่าเรามีวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณเราถูกสร้างมายังไงมันจะสะท้อนออกมาในเวลาวิกฤตอย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับเราควรจะปรบมือให้กับพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับโอ้แล้วที่คืนวันนั้นเหตุการณ์เพิ่งเกิดความจริงก่อนที่น้องคนนี้จะดีขึ้นเนี่ยหลังจากนั้น2วันเนี่ยพี่น้องต้องไปคาร์โรลิงที่บ้านผมแล้วจะเป็นวัฒนธรรมที่งดงามของชาวหาดใหญ่คือพวกเขาจะไปบ้านผมหลังสุดท้ายนะแล้วก็ไปรวมตัวกันเต็มหน้าบ้านไปหมดนะเหมือนทำท่าว่าไม่ได้กินอะไรมาก่อนหิวโซแลบลิ้นออกมานะชอบมากอยากมาบ้านอาจารย์โอ้มีอะไรกินแน่นอนมีอะไรสนุกนะเขาไม่รู้หรอกว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับผมเพราะผมไม่ได้บอกใครมันเกิดขึ้นมา2วันวันนั้นเนี่ย ชีวิตของเด็กคนนี้ยังคาบลูกคาบดอกไม่รู้จะเป็นจะตายคืนนั้นผมเตรียมอาหารสำรับเอาไว้แล้วตัวเองก็นั่งอยู่ในบ้านเงียบกับภรรยา2คนสักครู่หนึ่งประมาณ5ทุ่มกว่ามาแล้วครับทูสว่างหิวโซมาแต่ไกลคืนนั้นหนาวก็เงียบเงาวังเวงโอ้ยอาจารย์ตื่นเต้นเปิดประตูเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปกินให้หมดเลยความสุขวันคริสต์มาสพี่น้องที่รักใจผมเนี่ยโอ้โหสุขมากเลยวันนี้ไม่รู้มันจะตายหรือจะเป็นที่โรงพยาบาลแต่ผมรู้แล้วจริงๆว่าวิกฤตทำให้เราต้องสะท้อนรากฐานชีวิตงดงามออกมาผมรู้ทันทีว่าเสียงเพลงวันนั้นกระตุ้นทำให้ผมรู้ว่าสันติสุขในพระเจ้าไปไกลกว่าวิกฤตการณ์ของโลกนี้ผมออกมายืนยิ้มเปิดประตูเข้ามาเชิญเลยครับทูตสวรรค์อาปากมาตั้งแต่อยู่หน้าบ้านแล้วครับกินสนุกมากแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังบอกว่าโอ้เนี่ยวันนี้ไปเกิดไอ้เหตุการณ์นี้ขึ้นนะกินเนี่ยเออจริงเหรออาจารย์อาจารย์เกือบตายเหรออาจารย์วันนี้มาเล่าให้กับฟังแล้วก็โอ้วันนั้นเป็นคริสต์มาสที่มีความหมายมากกับผมแล้วทุกคนอธิษฐานเผื่อแล้วมีความสุขมากในคืนนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับไม่ว่าฟ้าจะถล่มระเบิดรีการ์เด้นหรืออะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวบ้านอาจารย์เบิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรจะเกิดขึ้นกับท่านกับผมในวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจงแสดงฐานรากฐานที่มีชีวิตในพระเจ้ารากฐานที่แห่งความเข้าใจและมีปัญญาสุภาษิต3ข้อ19 20บอกว่าพระเจ้าทรงวางรากแห่งแผ่นดินโลกโดยปัญญาพระองค์สถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปะทุออกมาแล้วเมฆก็หยาดน้ำค้างลงพี่น้องที่รักเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าและแสดงรากฐานที่งดงามของเราออกมานั่นแหละเรากำลังจะบอกคนทั้งโลกให้รู้ว่าพระเจ้าของเรามีสติปัญญาที่ซับซ้อนและแสดงออกถึงปัญญาที่พระเจ้ามีจะเป็นเหมือนคนบางคนในโลกนี้มีวิดิทัศน์นะครับสั้นๆนะครับคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้พี่น้องเวลาเจอวิกฤตการณ์เขามักจะเลือกกระทำบางสิ่งบางอย่างสะท้อนถึงรากฐานที่ไม่ดีนะครับมีเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งเวลาที่เจอวิกฤตการณ์เขาจะทำอย่างนี้ครับเขาจะเริ่มต้นคิดในการฆ่าตัวตายและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างนี้นี่เป็นบันทึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้การกับสวรรค์ไม่ใช่สิให้การกระทูดแห่งความตายไม่รู้จะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเธอเจอวิกฤตการณ์เหมือนที่ผมเจออย่างนี้เธอทำอย่างนี้ครับเธอบันทึกเรื่องราวการกระโดดตึกของเธอเป็นเรื่องราวของการกระโดดตึกเป็นครั้งแรกในชีวิตและคงเป็นครั้งสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อหมวยเธอตัดสินใจกระโดดตึกทันทีที่รับรู้ว่าชีวิตมีปัญหามันหนักมากเธอขึ้นไปที่คอนโดมิเนียมที่เธอพักอาศัยอยู่หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจกระโดดตึกลงมาพอเธอกระโดดตึกลงมาปั๊บผ่านชั้นที่10เมื่อเธอผ่านชั้นที่10นั้นเธอพบว่าเธอได้เห็น
ผัวเมียที่ใครๆต่างชื่นชมว่ารักกันนักหนาผ่านทางเฟซบุ๊กกำลังตบตีกันอยู่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเธอผ่านมาที่ชั้น9เมื่อเธอไปที่ชั้น9เธอก็ได้เห็นปีเตอร์ที่ภายนอกดูแข็งแกร่งอยู่เสมอกำลังแอบร้องไห้ตุ๊บ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 ลงมาที่ชั้น8ในระหว่างที่กำลังจะเลื้อยลงมาที่ชั้น8นั้นน้องหมวยที่อยู่ที่ชั้น8กำลังพบว่าคู่มั่นของเธอที่อยู่บนเตียงของเธอนั้นกำลังอยู่บนเตียงกับเพื่อนรักอีกคนนึงโอ้หมวยช้ำใจมากตุ๊บตุ๊บตุ๊บออกมาที่ชั้น7ที่ชั้น7นั้นน้องตันที่ชั้น7กำลังกินยากล่อมประสาทอยู่พอเครียดมากกับการงานตุ๊บตุ๊บตุ๊บออกมาที่ชั้น6ครับคุณสมชายที่กำลังตกงานต้องอ่านหนังสือพิมพ์วันละ7ฉบับเพื่อหางานทำให้ได้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บออกมาที่ชั้น5โอ้ชั้น5นั้นอาจารย์ที่ได้รับความเคารพนับถือจากทุกคนกำลังแอบใส่ชุดชั้นในของภรรยาตุ๊บตุ๊บตุ๊บลงมาที่ชั้น4โอ้ที่ชั้น4นั้นเกิดการทะเลาะกับแฟนกันอีกแล้วกำลังตบตีกันอย่างดุเดือดตุ๊บตุ๊บตุ๊บลงมาที่ชั้น3คุณลุงที่ชั้น3ได้แต่เฝ้าหวังว่าจะมีใครมาเยี่ยมบ้างเหงาเหลือเกินตุ๊บตุ๊บลงมาที่ชั้น2ใกล้จะตกพื้นแล้วโอ้ดูสิยังคงเห็นว่าลิลลี่ที่ชั้น2เฝ้ามองดูภาพถ่ายของสามีที่เพิ่งแต่งงานกันได้ครึ่งปีก็หนีไปแล้วก็ไม่มีร่องรอยอีกเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บลงมาจนกระทั่งใกล้จะหัวกระแทกพื้นแล้วครับในขณะที่ลอยและลิ้วอยู่นั้นหมวยก็คิดว่าก่อนที่ฉันจะกระโดดลงมาฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกแล้วแต่หลังจากผ่านชั้น10 9 8 7 6ลงมาฉันมีความรู้สึกว่าจิตใจของฉันเริ่มได้รับกำลังใจหลังจากที่ได้เห็นพวกเขาแล้วฉันรู้สึกลึกๆว่าฉันไม่น่าตายเลย มันไม่ได้เลวร้ายอะไรนักหนาเนี่ยเราเห็นสัจจะของชีวิตมากเลยนะแต่เลื้อยลงมาจากชั้น10ลงมาเนี่ยจนกระแทกพื้นอยู่แล้วแล้วอยากจะบอกว่าบรรดาผู้คนที่เห็นฉันเมื่อสักครู่ตอนนี้ต่างก็มองดูฉันร่างฉันกำลังลอยและลิ้วลงมาตุ๊บฉันก็พบว่าหลังจากที่พวกเขามองฉันแล้วเขาก็เริ่มคิดกันว่าปัญหาของชีวิตของพวกเขาก็ไม่ค่อยเลวร้ายนักหนาเท่าไหร่พี่น้องท่านรู้ไหมว่าบางทีวิกฤตก็เรียกร้องให้คนบางคนทำอย่างนี้แล้วบางทีคนเราก็แปลกเรามักจะได้รับกำลังใจผ่านคนที่แย่กว่าเราเสมอพี่น้องว่าจริงไหมครับเวลาที่เราสอบตกแล้วมีคนที่ได้4 0 0มันหนุนน้ำใจเราบอกว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวก็ผ่านก็ใช่นะสิถูกไหมนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเคยเห็นอย่างนี้ผมจำได้ว่าก่อนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมเป็นพยานกับน้องคนนึงเขาโทรศัพท์มาหาผมนะครับโอ้ชื่นชมพี่มากเลยเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นพี่เล่นบาสเกตบอลด้วยกันผมชื่นชมมากแต่วันนี้ผมสอบตกเนี่ยผมเครียดมากพี่ผมให้กำลังใจเขานานมากน้องชีวิตมันมีความหมายน้องเชื่อผมเถอะว่าการสอบตกครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่น้องจะสามารถมีข้อมีสิ่งที่จะสามารถทำให้น้องดีขึ้นเพียงแค่น้องรับไปเป็นบทเรียนนู่นนี่นั่นเขาถามเขาได้รับกำลังใจมากเขาถามผมกลับมาว่าโอ้พี่ขอบคุณมากๆสารคำแนะนำมันยอดเยี่ยมมากพี่ว่าแต่ว่าตอนม.3ที่สอบได้เท่าไหร่อ๋อผมก็ตกเหมือนกันน้องแค่นั้นแหละเขาได้รับกำลังใจมหาศาลเลยพี่น้องทีละโอ้โหประเสริฐมากเลยผมที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าช่วยกรุณาแสดงรากฐานชีวิตที่งดงามออกมาแชร์ความรู้สึกนึกคิดกับคนอื่นๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่2สิ่งที่3ครับกล้าที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้พวกอาจเป็นคนที่อยู่ที่ประตูเมืองที่นั่นแล้วเป็นคนที่กล้ามีอิทธิพลชีวิตเพราะพวกอาจรู้ว่าการมีอิทธิพลต่อคนอื่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ารูธบทที่4ข้อ1ถึง2พวกอาจก็ไปที่ประตูเมืองนั้นนั่งอยู่ที่นั่นดูเถิดญาติสนิทคนที่ถัดมาซึ่งพวกอาจกล่าวถึงก็เดินผ่านมาพวกอาจจึงกล่าวว่าสหายเอ๋ยแวะที่นั่งที่นี่ก่อนเขาก็แวะนั่งลงท่านจึงไปเชิญพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมา30คนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถอะเขาทั้งหลายก็นั่งพี่น้องโบอาจทำสิ่งนี้เมื่อตัดสินใจจะถ่ายรูทนั้นโบอาจบอกให้ทุกคนไปที่ประตูเมืองการไปที่นั่นเป็นการสะท้อนบอกถึงท่าทีโบอาจที่ต้องการทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสทำทุกอย่างเพื่อให้มีอิทธิพลต่อคนในโลกนี้เพื่อแสดงออกว่าสิ่งที่โบอาจทำมันมีคุณค่าอย่างไรพี่น้องที่รักโบอาจเชิญสักขีพยานคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนี้ท่านได้ดูแล้วในละครเมื่อคืนนี้นั้นคนที่หนวดยาวๆทั้งหลายแหละคนเหล่านั้นเป็นผู้อาวุโสของอิสราเอลคนเหล่านี้มักจะไว้หนวดไว้เขาเพื่อสะท้อนว่าตนเองนั้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแล้วคนเหล่านี้ก็มายืนอยู่เป็นหลังฉากเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นพยานว่าโบอาจจะไถ่หญิงคนนี้นะพี่น้องที่รักเหตุการณ์ครั้งนั้นมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ใครก็อยากเห็นก็ไปเช็คได้ที่ YouTube ด้วยเพราะว่าโบอาจทำให้มันโปร่งใสเพื่อจะบอกทุกคนว่าการเสียสละการจ่ายราคาครั้งนี้โบอาจทำบนพื้นฐานใจที่รักพระเจ้าและรักหญิงม่ายสองคนนี้ฉะนั้นเองเราได้เห็นว่าท่าทีของโบอาดคือการตั้งใจใหญ่เข้าไปมีส่วนในโลกนี้กอไก่เข้าไปมีส่วนในโลกนี้โบอาดไปมีอิทธิพลต่อโลกนี้ขอไข่เข้าไปมีส่วนอย่างตั้งใจไม่ใช่เป็นความบังเอิญแต่ตั้งใจมีการนัดหมายมีการเชิญชวน
ตั้งใจอยากจะไปนั่งอยู่ที่หน้าประตูเมืองเพื่อคนมากมายจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่โบอาทำคอควายครับการเข้าไปมีส่วนอย่างมีสติปัญญาและความเข้าใจโบอาทำการอย่างมียุทธศาสตร์ในการปกป้องการไถ่ของรูทและนาวีทำทุกอย่างอย่างโปร่งใสอย่างมีสติปัญญาอย่างเข้าใจท่านเข้าใจกฎเกณฑ์ของอิสราเอลเป็นอย่างดีการเข้าไปมีส่วนในโลกนี้นั้นเราต้องเผชิญอันตรายและเต็มไปด้วยปัญหาที่เห็นชัดเจนมีปัญหาคลื่นใต้น้ำที่อาจจะมองไม่เห็นอาจจะส่งผลเสียต่อเราในอนาคตถ้าหากว่าเราทำอย่างไม่โปร่งใสอย่างไม่ชัดเจนอย่างขาดปัญญาก็อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวฉะนั้นโบอาทำทุกสิ่งด้วยความโปร่งใสมัทธิวบทที่10ข้อ16ดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกยูรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นรับภาพนี้งงูการเข้าไปมีส่วนด้วยการใช้สถานภาพที่น่าเชื่อถือพี่น้องที่รักโบอาจเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือท่ามกลางผู้ใหญ่ในเมืองนั้นคนทั่วไปจึงได้เห็นให้ความสนใจในสิ่งที่โบอาจนำเสนอเพราะว่าโบอาจเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีพลังชีวิตเราได้เห็นว่าเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งก็คืออับราฮัมบทความการ23ข้อ3ถึง16อับราฮัมยืนอยู่ที่หน้าศพพูดกับคนฮิตไชว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่ท่ามกลางท่านขอท่านให้ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุสานเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาคนฮิตไชตอบอับราฮัมว่านายโปรดฟังพวกเราท่านเป็นเจ้านายของพระเจ้าท่ามกลางพวกเราขอให้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของเราเถิดไม่มีผู้ใดในพวกเราจะหวงสุสานของเราไว้ไม่ให้ท่านหรือขัดขวางท่านไม่ให้ฝังผู้ตายของท่านอับราฮัมก็ลุกขึ้นคำนับคนฮิตไทยและชาวแผ่นนั้นและพูดกับเขาว่าถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าพ้นสายตาไปแล้วขอท่านฟังข้าพเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออับราฮัมไปขอความช่วยเหลือมีคนของท่านต้องตายและเสียชีวิตต้องการสุสานที่จะฝังศพไปขอคนฮิตไทยซึ่งเป็นคนต่างด้าวคนต่างชาติท่านเองก็ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นปรากฏว่าคนฮิตไทยเหล่านี้นั้นพอเห็นอับราฮัมเท่านั้นแหละครับบอกว่าอยากได้อะไรขอมาอยากได้หลุมฝังศพให้กับคนใช่ไหมข้าพเจ้าจะให้ของที่ดีสุดแก่ท่านเพราะว่าอับราฮัมเป็นคนที่มีเครดิตในสายตาคนเหล่านี้อับราฮัมเป็นคนดีเป็นคนที่น่ายกย่องเวลาที่พูดถึงชื่อของท่านหวังว่าจะได้รับเสียงปรบมือมีเสียงกรี๊ดกราดออกมาบอกว่าโอ้คนนั้นเป็นคนที่เราชื่นชมพี่น้องที่รักผมเห็นคนของพระเจ้าหลายคนที่ถูกยกขึ้นในสังคมนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เห็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเมื่อเขาปรากฏตัวที่ใดก็แล้วแต่เกิดความนิยมชมชอบและเขาก็ประกาศพระนามพระเจ้าผมหวังว่าพระเจ้าจะทรงใช้คนธรรมดาอย่างเช่นเราทั้งหลายพี่น้องที่รักที่มีลักษณะชีวิตที่งดงามมีเครดิตที่ดีเราไม่จำเป็นต้องโด่งดังแต่สิ่งที่เราเป็นในวันนี้หวังว่าผู้คนจะยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นเขาจะชื่นชมท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่อับราฮัมเป็นประการที่4ครับการเสียสละและเหยียดออกประการต่อมาถึงลักษณะของโบอาดเราหวังว่าเราน่าจะเห็นโบอาดท่ามกลางชุมชนเราแบบนี้คือมีท่าทีอย่างนี้ครับท่าทีแบบไหนเป็นท่าทีที่ทำให้เขาสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงทำให้เขาสามารถที่จะนำพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์และพระมาสีหามาได้ก็คือท่าทีเดียวกันกับพระเยซูคือการเสียสละการเหยียดออกไปรูทบทที่4ข้อ3ถึง8ท่านที่พูดกับญาติสนิทถัดมาว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอลิเมเลกญาติของเรานั้นนามีผู้ที่กลับมาจากแผ่นดินโมอับอยากจะขายเสียข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรบอกให้ท่านทราบและขอบอกว่าขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าคนที่นั่งอยู่ที่นี่และต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านอยากจะไถไว้ก็จงไถเถิดถ้าท่านไม่ไถจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ไถได้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นบอกโบอาดว่าข้าพเจ้าจะไถแล้วโบอาดบอกว่าในวันที่ท่านจะซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านจะได้รู้ชาวโมอับแม่ม่ายของผู้ตายด้วยเพื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อบนแผ่นดินที่เป็นมรดกของเขาญาติสนิทที่ถัดมาคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะไถเพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทำให้มรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจะเอาสิทธิในการไถข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิดเพราะข้าพเจ้าไถไม่ได้แล้วต่อไปนี้เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลสมัยก่อนเกี่ยวกับการไถและการแลกเปลี่ยนคือเป็นการรับรองการตกลงกันคนหนึ่งจะถอดรองเท้าเขายื่นให้อีกคนหนึ่งนี่เป็นธรรมเนียมของการแสดงสักขีพยานในอิสราเอลดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนถัดไปกล่าวแก่โบอาดว่าท่านจงซื้อเสียเถิดเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าออกพี่น้องที่รักโบอาดกระทำสิ่งนี้คืออยากจะไถรูทและเชื่อว่าการไถรูทเป็นการแสดงออกถึงการเสียสละและการจ่ายราคาการเหยียดออกเพราะว่าการที่ไถที่นาของรูทนั้นโบอาดต้องเสียทรัพย์สินและไม่เพียงเท่านั้นลูกของรูทที่เกิดจากโบอาดนั้นก็อาจจะต้องถูกรับในพงพันธุ์ของเอลิเมเลแต่ใจโบอาดนั้นพร้อมที่จะเสียสละพี่น้องที่รักความรักเป็นเหตุทำให้โบอาดนั้นเสียสละและเหยียดออกได้เมื่อเรามีความรักเราจะมีใจเสียสละเป็นสิ่งที่ควบคู่กันจริงๆเราจะเห็นว่าเมื่อญาติสนิทปฏิเสธการไถโบอาดจึงรับการไถที่ดินนั้นเป็นการทดแทนเขาได้ถอดรองเท้ายื่นออก
เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงสักขีพยานที่ชัดเจนว่าเขาตัดสินใจครั้งนี้อย่างถูกต้องและชัดเจนจริงๆก็จะเห็นการไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดกระทำอย่างนี้กับเราเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักเมื่อโบอาไถ่รู้ด้วยหัวใจเสียสละเป็นการสะท้อนบอกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงนำการไถ่มาที่เราทั้งหลายพระองค์ได้ไถ่เราทั้งหลายด้วยใจอย่างเดียวกันพระองค์ทรงรักเราและพระองค์แสดงออกความรักในการไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักจริงครับถ้าเรารักใครเราจะแสดงออกอย่างนั้นครั้งหนึ่งได้มีนายทหารที่ต่อสู้ในสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดในการต่อสู้ในครั้งนั้นทหารผู้หนึ่งถูกยิงและบาดเจ็บอยู่กลางสมรภูมิในขณะที่มีการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดกระสุนวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาแต่ว่าทหารหนุ่มคนหนึ่งร้องโอดโอยส่งเสียงว่าช่วยผมด้วยไม่มีใครช่วยผมเลยผมถูกยิงที่ขาสักครู่เขาก็ถูกยิงที่ไหล่ตัวของเขานั้นลมหายใจรวยระรินแล้วก็เฝ้ามองดูผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นที่รักของเขาคนเหล่านั้นอยู่ในบังเกอร์แล้วก็หลบกระสุนอยู่แล้วในทันนั้นเองผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งก็บอกไม่ต้องออกไปช่วยเขาไม่มีประโยชน์แล้วเขาจะต้องตายกลางสมรภูมิในขณะที่มีการพูดคุยกันอยู่นั้นนายทหารชั้นผู้ใหญ่กว่าคนนี้แล้วก็เป็นคนสนิทใกล้ชิดกันมากตัดสินใจออกจากบังเกอร์ทันทีวิ่งฝ่ากระสุนแล้วก็คว้าตัวทหารหนุ่มคนนี้ลากกลับมาที่บังเกอร์ในระหว่างที่กำลังลากตัวอยู่นั้นกระสุนก็ยิงทะลุไปที่บริเวณไหล่ของเขาโอ้ทำให้นายทหารคนนี้ก็เจ็บตัวมากแต่ก็ลากมาจนกระทั่งถึงบังเกอร์ทำให้ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ตรงนั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งคุณขัดคำสั่งผมทำไมคุณทำอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าคนนั้นจะต้องตายแล้วมันคุ้มค่าไหมที่คุณไปลากไอ้เจ้าทหารคนนี้ที่กำลังตายจากกลางสมรภูมิมาคุณก็โดนยิงบาดเจ็บทหารหนุ่มคนนี้ก็รวยระลินมากเมื่อลากมาปากว่าเขาเสียชีวิตทหารคนที่ถูกยิงเพื่อช่วยเพื่อนนั้นก็ได้หันกลับมาตอบผู้บังคับบัญชาผมคิดว่ามันคุ้มครับมันคุ้มตรงไหนอ่ะเขาก็ตายแล้วคุณก็ถูกยิงนายทหารคนนี้ก็บอกว่ามันคุ้มเพราะว่าก่อนเขาจะตายแล้วผมไปคว้ามือเขาเขาพูดกับผมคำหนึ่งว่าผมนึกแล้วว่าคุณต้องมาผมนึกแล้วว่าคุณต้องมาในเวลาวิกฤตอย่างนี้ผมนึกอยู่แล้วว่าคุณต้องมาคุณต้องเสียสละเพราะนั่นคือนิสัยของคุณเพราะคุณคือโบอาบเอเมนไหมพี่น้องที่รักจริงครับในวันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนพระองค์นึกแล้วว่าท่านต้องมาไม่ใช่นึกแล้วว่ามันเผ็ดแน่ผมนึกแล้วว่าท่านต้องมานึกแล้วว่าท่านจะต้องเหยียดออกนึกแล้วว่าท่านจะต้องจ่ายราคาพี่น้องที่รักจริงครับหัวใจที่เสียสละอยู่ในใจของเราทั้งหลายผมเชื่อว่าใจอย่างนี้เป็นใจเดียวกับพระเยซูพระองค์ผู้ทรงไถ่เราทั้งหลายในขณะที่เราเป็นคนบาปและอ่อนแอผมนึกแล้วว่าพระองค์ต้องมาผมนึกแล้วว่าพระเยซูต้องตายเพื่อเราทั้งหลายพี่น้องที่รักพระองค์ไม่เคยปล่อยให้เราเองนั้นจมอยู่กับความบาปแต่พระองค์ทรงกู้เราทรงรักเราพี่น้องแล้วมันคุ้มเหลือเกินเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักและเสียสละไม่เพียงแต่ประกาศสุดท้ายประกาศที่5ไปให้ถึงเป้าหมายที่สูงกว่าเราได้เห็นว่ารูธบทที่4ข้อ9ถึง10บรรทุกต่อไปแล้วโบอาจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอลีเมเลกทรัพย์สินทั้งหมดของคิริโอนและมาโรนจากเมืองนาโอมีแล้วทั้งรูธชาวโมอาบแม่ม่ายของชาวมาโรนข้าพเจ้าก็ได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะดำรงนามของผู้ตายไว้ที่บนที่ดินมรดกของเขาสืบไปเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากพวกพี่น้องเขาและจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้สุดท้ายนั้นสิ่งที่โบอาทำคือแม้อุปสรรคจะมากแม้หนูบอกแต่ตัดสินใจไทยแล้วก็ดูเหมือนยังมีญาติสนิทอีกคนหนึ่งดูเหมือนมันมีหลายขั้นหลายตอนแต่ว่าโบอาจไม่เคยยอมแพ้และไปจนถึงที่สุดพี่น้องที่รักยิ่งครับในที่สุดพระเจ้าได้ทรงนำการไถ่มาถึงชีวิตของโบอาจพระเจ้าได้ทรงการนำการไถ่มาถึงชีวิตของรูธพระเจ้าได้นำการไถ่มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้าความตายไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตามคนที่มีใจแน่วแน่อย่างนี้ไม่แปลกเลยว่าพระเจ้าจะใช้เขาเพื่อสร้างก้อนกรวดให้กลายเป็นดวงดาวเพื่อนำชนชาติมากหลายไปสู่แผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องที่รักขอบพระคุณพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาพบกับโบอาที่อยู่แถวเชียงใหม่ทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะใช้เราเพื่อจะพาเราไปสู่แผ่นดินพระสัญญาพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าวันนี้พระเจ้าทรงโปรดใช้โบอาคนธรรมดาได้เพื่อนำแผนการของพระองค์ไปยังโลกนี้พระเจ้าจะใช้ท่านพี่น้องช่วยบอกคนข้างได้ไหมว่าพระเจ้าจะใช้ท่านบอกคนอีกข้างหนึ่งได้ไหมครับบอกว่าจงสร้างชีวิตของท่านเถิดช่วยเขย่าคนรอบๆตัวท่านว่าจงสร้างชีวิตของท่านเถิดเอเมนให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันพี่น้องที่รักเป็นช่วงเวลาที่ดีเราจะยืนขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าที่เช้านี้เสียงของพระองค์ไม่เคยขาดหายไปจากเราทั้งหลาย